بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าเปิดไมค์ให้ดังนิดนึงก็จะดีเพราะผมพูดเสียงค่อยนะเจ้าหน้าที่นะฮะถ้าเปิดไมค์ให้ดังสักนิดนึงก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับขอรบกวนนิดนึง เพราะว่าถนอมเสียงไว้นิดนึงเมื่อคืนที่สวนพลูวันนี้ตอนเช้าที่นี่เดี๋ยวบ่ายๆไปอีกที่นึงแล้วก็ตอนค่ําอีกที่นึงก็ทําเลยละพอละพอละครับเอาละขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่น้องครับเหลืออยู่ 2-3 วันจะก้าวเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนซึ่งเกี่ยวกับรอมฎอนนั้นเนี่ยมีนักวิชาการอาจารย์บางท่านได้พูดให้พี่น้องได้รับทราบไปเรียบร้อยแล้วแต่ผู้ติดต่อผมก็เลยให้ผมเนี่ยพูดในเรื่องของหนทางที่จะเพิ่มพูนริซกีซึ่งมันอาจจะไม่เข้ากับสถานการณ์ไปหน่อยเพราะว่าสถานการณ์ตรงเนี้ยน่าจะพูดโหมโรงเกี่ยวกับเรื่องของรอมฎอนมันเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่วิเศษเป็นเดือนพิเศษจริงๆที่ชีวิตของเรานี่จะต้องเอาใจใส่ในเดือนนี้เพราะว่าโอกาสแห่งเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นโอกาสที่ถือว่าเป็นริซกีอย่างหนึ่งเป็นริซกีที่หลายๆคนปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยไม่สนใจไม่ค่อยจะเอาใจใส่มีไหมพี่น้องที่ในรอบปีเนี่ยจะมีสักครั้งหนึ่งที่เราบริจาคเพียงน้อยนิดแล้วเรามันได้มหาศาลลองคิดดูตรงนี้เนี่ยอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะเรื่องชี้ทางรวยเรื่องเพิ่มภูริสกีเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันเราไม่ต้องรวยมากรวยมากก็เลอะเทอะพอรวยมากปั๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราไม่ได้มานั่งฟังตรงนี้หรอกนี่ลงด้วยรวยคนละ10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้านนี่นะไม่มานั่งฟังตรงนี้หรอกโอ้โหกระจอกอยู่บ้านนอนตีพุงเผื่อก็ไม่นู่นไปญี่ปุ่นไปเกาหลีนู่นนานี้เขาไปญี่ปุ่นไปเกาหลีกันอากาศดีพี่น้องครับสมมุติว่าในปีเนี่ยพี่น้องตั้งใจให้ได้สักอย่างได้ไหมให้ได้บริจาคใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยสักคืนละ50เอา50บาทพอทำได้ไหมได้แล้วต้องทำนะไม่ใช่รับปากกันได้อ่ะหรอ50บาท100ยังได้เลยผ่านมา40ปีแล้วไม่เคยบริจาคสักบาทพี่น้องอยากจะชี้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษยังไงอ่ะสมมติเอา50บาทเป็นตัวตั้งนะ50บาทเนี่ยในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์คนที่บริจาคส่วนหนึ่งหรือบาทหนึ่งในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยกะมะตะลิฮับบะตินอัมบะตัตซะบะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุลาตินมิอะตุฮับบะวัลลอฮุยุฎออิฟุลิมัยยะชาวัลลอฮุวาซิอุนอาลีมบริจาคส่วนหนึ่งบริจาคบาทหนึ่งเสมือนกับว่าเขาเนี่ยได้เอาเมล็ดข้าวอ่ะ
เอามาเม็ดนึงถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์ลองเอาเม็ดข้าวมาเม็ดนึงเม็ดข้าวเนี่ยมาเม็ดนึงพอบริจาคหนึ่งนะอัลลอฮ์ให้700ถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์ไปเอาเม็ดข้าวมาเลยเนี่ยมาใส่ลงไปในสถานที่ที่มันแฉะชื้นๆแล้วมันก็จะออกมาทั้งหมด7รวงแต่ละรวงมีเท่าไหร่100เม็ดจากเม็ดนึงน่ะเป็นเท่าไหร่700เพราะนั้นบริจาค1ส่วนหรือ1บาทเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนขั้นต่ำเนี่ยนะเท่าไหร่นะ700เอา50คูณได้700ได้เท่าไหร่35,000โอ้โหเก่งนะเก่งกว่าผมอีกเนี่ย35,000 75 35 700คูณได้50บาทเนี่ยมันได้35,000แปลว่า50บาทที่เราได้บริจาคไปเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ประชาชาตินี้ขั้นต่ำเท่าไหร่นะ35,000เอาจากกุรอานเลยนะอันนี้ไอ้ 35,000 ที่เราจะได้ตรงนั้นน่ะถ้าเกิดรวมไปตรงกับคืนไลลาตุลกอดเท่ากับว่าเราได้บริจาคทุกคืนไปอีก83ปีกับ4เดือนโอ้โห1,000เดือนเนี่ยเอา1,000เดือนเป็นหลักนะหารได้365วันมันออกมา 30,000 กว่าวันเอา 30,000 กว่าวันตรงนั้นผมนั่งคิดเล่นๆเนี่ยเอา 30,000 กว่าวันเนี่ยคูณได้ 35,000มันออกมาทั้งหมดเนี่ยยังต่ำเนี่ย 1,060 ล้านอัลลอฮ์เพียง50บาทเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนให้ขนาดไหนปีนี้เนี่ยทำได้ไหมพี่น้องทำได้ไหมคืน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ย50 50 50 50มันต้องโดนอะไรตุนก้อนสักคืนนึงแหละถ้าใครรอดนึงไหวก็โอเค 1,000 นึงคืนละ100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 เพราะท่านนบีบอกว่ามันตรงกับคืนที่เป็นเลขขี้ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเข้าบวชไม่ตรงกันเอาไอ้เลขขี้ของเราเลยคู่ของเขาไอ้คู่ของเขาขี้ของเรามันมั่วไปหมดแล้วเอา10คืนเลยแหละพี่น้อง10คืนมันต้องโดนสักคืนนึงแหละให้พิชิตความดีงามอันมากมายเนี่ยสักปีนึงสักครั้งนึงในปีนี้นะคืนละ100ก็ได้คืนละ50บาทกันทำไมมี100นะ500บาทคืนละ50 50 50ก็หวังเป็นอย่างยิ่งกว่าตรงเนี้ยฝากการบ้านเอาไว้ก็แล้วกันนะพี่น้องสำหรับรอมฎอนจะมาถึงวันนี้เราคุยเรื่องที่ทุกคนเนี่ยชอบมีใครอยากรวยบ้างยกมือขึ้นคนไม่ยกเนี่ยจนต่อไปนะยกเลยใครต้องการรวยยกมือขึ้นเลยไอ้คนไม่ยกเนี่ยอยากจะจนต่อไปผมว่าอยากจะรวยกันทั้งหมดแล้วอยากจะรวยกันทั้งหมดทีนี้ในเมื่อชีวิตอยากจะได้รับความร่ำรวยอยากจะได้รับริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าริสกีเนี่ยคืออะไรริสกีคืออะไรประเด็นแรกประเด็นที่สองเอ้เราก็สนใจศาสนาเดือนบวชเราก็บวชถือศีลอดได้ละหมาดตะเราะวีห์ก็เอาละหมาดดูฮาก็ทำคุมหิญาบเรียบร้อยก็เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่เพิ่มพูนริสกีให้แกเราเลยแปลกไหมฮะไอ้คนอื่นๆศาสนามันก็ไม่ฟังดอกเบี้ยมันก็กินกลางคืนไปเที่ยวคาราโอเกะเอ้ทำไมรวยเอาเอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลกไหมความจริงอัลลอฮ์น่าจะให้นะเรานี่ก็ขออย่าอัลลอฮ์เพิ่มบุริสกีด้วยอย่าอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์แล้วเราก็ทำดีแล้วเราก็ขอดุอาแล้วเราก็ซิกรุลลอฮ์เดือนบวชเราก็ซอดอกอห์เดือนบวชเราก็อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เราก็ทำดีตลอดเลยไม่ขอให้อัลลอฮ์เพิ่มบุริสกีนะทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฮะมีประเด็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจในฮะดีษบางบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับบอกกับเราว่าอินนัลลอฮะลายะห์มีอับดะฮูมินัดดุนยาวะฮุวะยุฮิบบุแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์จะปกป้องบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากดุนยาอัลลอฮ์ปกป้องเราเนี่ยยังไม่ต้องรับริสกีมากอัลลอฮ์ปกป้องบ่าวที่พระองค์ทรงรักนะให้พ้นจากการมีริสกีเยอะๆให้พ้นจากเรื่องดุนยาเยอะๆเสมือนดังที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยพยายามดูแลเอาใจใส่ปกป้องคนป่วยของพวกท่านไม่ให้กินอาหารบางอย่างเพราะเป็นห่วงคนป่วย
มะเราก็ดีป๋าเราก็ดีภรรยาเราก็ดีสามีเราก็ดีไปอยู่โรงพยาบาลหมอเอาป้ายมาแขวนหน้าเตียงบนหัวเตียงบอกว่างดอาหารเราไปเยี่ยมสามีสุดที่รักของเราสามีบอกเธอจ๋าสุดที่รักของฉันฉันอยากกินซุปหางวัวเหลือเกินฉันอยากกินโคหมกเหลือเกินกรุมามัตตบะหาให้กินหน่อยเธอเอาถามว่าให้ไหมไม่ให้เพราะอะไรที่ไม่ให้ก็เพราะรักก็สิที่ไม่ให้เพราะรักมากๆบังนะอย่าเพิ่งกินเลยตรงนี้บังอันตรายมากๆบังเนี่ยเบาหวานขึ้นปี๊ดเลยทำไมเธอมาเยี่ยมฉันไม่เอาทองหยอดมาให้ฉันบ้างเลยทำไมไม่เอาฝอยทองมาให้ฉันสังขยาเนี่ยข้าวเหนียวสังขยาเอามาให้ด้วยเราบอกว่าไงเราบอกว่าบังจ๋าฉันรักบังมากๆนะฉันจึงไม่เอาแบบนี้มาให้เพราะหมอบอกว่างดอาหารบางกินได้น้ำข้าวอย่างเดียวนะบางนะคือบางทีพูดตรงๆนี้แล้วมันสมเพชคนรวยนะหามาเป็นหลายๆสิบล้านพออัลลอฮ์ให้ไม่ให้ริสกีในการกินได้เท่านั้นแหละจบเลยคิดดูนะมีเป็นตั้งหลายสิบล้านนะกินอาหารเกรดเดียวกับหมากินน้ำข้าวอย่างเดียวอ่ะมันคุ้มที่ไหนแล้วอุตสาหาความจริงเนี่ยมันต้องกินอาหารมื้อละแสนพ่อมีเป็นร้อยล้านมื้อเช้า 50,000 มื้อกลางวัน 150,000 มื้อเย็นอีก 100,000 อย่างนี้มันน่าจะกินแบบนี้ให้คุ้มนะแต่อัลเลาะห์ให้กินไม่ได้น่าสมเพชกินอาหารเกรดเดียวกับหมานั่นน่ะคือการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเห็นได้ชัดและหลังจากนั้นถ้าเกิดคนนี้เป็นมุสลิมนะละหมาดก็ไม่มีถือศีลอดก็ไม่มีฮัจญ์ก็ไม่ได้อะไรเลยอาญันจะถึงอยู่แล้วกินอาหารเกรดเดียวกับสุนัขมีเป็นร้อยล้านอัปยศสิ้นดีนะทีนี้เข้าใจนะพี่น้องที่อัลลอฮ์ไม่ให้ริซกีเพิ่มพูนที่เราเนี่ยอัลลอฮ์รู้ดีว่าถ้าให้ไปปั๊บเนี่ยไม่มาฟังศาสนาหรอกถ้าให้แม่ซบิดอไปเนี่ยแม่ซบิดอไม่คุมหิยาบแล้วมี40ล้านโอ้โหสบายเลยไม่ฟังแล้วนักวิชาการศาสนาไม่ฟังเพราะอะไรอ่ะฟังทำไมอ่ะพอฟังปั๊บเนี่ยมันจะเรียกร้องฟังปั๊บมันจะเรียกร้องให้บริจาคไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ให้ดุนยากับเราจำเอาไว้นะถ้าเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์มีแค่นี้ดีแล้วอัลลอฮ์รู้เราเหมาะสมเหมือนกับคนป่วยอ่ะคนป่วยเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนป่วยเนี่ยถ้าเขารู้ว่าในป่วยตรงนั้นเขาจะได้อะไรเนี่ยคนคนนี้นบีบอกว่าเขาปรารถนาอยากจะป่วยไปตลอดชีวิตโอ้แสดงว่าป่วยไม่ธรรมดานะถ้าเราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์และเราเจ็บป่วยเนี่ยนะวัลลอฮิตรงนี้อัลลอฮ์รักมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าในป่วยเนี่ยได้อะไรท่านนบีจึงบอกว่าถ้าคนป่วยเขารู้ว่าในป่วยตรงนั้นเขาจะได้อะไรนะละฮับบะไอยากูนะซากีมัดดะเขาปรารถนาอยากจะป่วยไปตลอดชีวิตโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนบางคนเนี่ยได้รับริซกีโดยที่เขาไม่เข้าใจอัลลอฮ์โปรดปรานโดยไม่เข้าใจอัลลอฮ์เมตตาโดยไม่เข้าใจผมไปพูดในเรือนจำไปกับอาจารย์บางท่านมีอยู่คนหนึ่งคดีค้ายาเสพติดติดคุกทั้งหมด30ปีโอ้โห30ปีตอนนี้อายุ32ติดอีก30โอ้โหออกมาใน62หมดเลยงอมเลยแต่พี่น้องรู้ไหมคนคนนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเราเข้าไปสอนเข้าไปอบรมเข้าไปจัดท่านแล้วก็ให้ได้อ่านกุลฮุวัลลอฮ์เราก็บอกว่าอ่านกุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยนะท่านนบีบอกว่าอ่านต้นนึงอ่ะนะผลบุญเทียบเท่ากับการอ่านกุรอาน1ส่วน3ของอัลกุรอานคือ10ยุสโหอันนี้เอาใหญ่ละอ่านสอนเรื่องละหมาดตะฮัจญุดจะทําให้ใจสงบนะสอนในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์ถ้าทําให้ใจสงบไอ้คนนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าละหมาดตะฮัจญุดบ่อยมากแล้วก็มานั่งคุยกันผมบอกเนี่ยบังอยู่ในนี้แล้วเนี่ยเตี๋ยเขาบังเลยนะบังอยู่ในนี้แล้วเนี่ยบังยังไงต้องการอะไรนะบอกตอนนี้ไม่ต้องการอะไรอ่ะหลังจากที่พวกอาจารย์ออกไปแล้วเนี่ยนั่งรอคอยว่าเมื่อไรจะกลับมาสอนพวกเราอีกมีความสุขจริงๆอยู่ในคุกได้ละหมาดตะฮัจญุดอยู่ในคุกอ่านกุรอานเป็นอยู่ในคุกได้ขอดุอาอยู่ในคุกได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่ในคุกได้ซิกรุลลอฮ์ผมบอกว่าการติดคุกของบังเนี่ยนะเป็นเนี่ยมัดวัลลอฮ์เป็นเนี่ยมัดของอัลลอฮ์เพราะถ้าเกิดอยู่นอกคุกนะคุณไม่ได้ทำอะไรเลยจริงไหมติดคุกนะเป็นเนี่ยมัดวัลลอฮ์
ดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตัดให้ท่านนบีมาสอนนะครับอิซาอะฮับบัลลอฮุกอมันอิบตะลาฮุมเมื่ออัลลอฮ์รักใครนะอัลลอฮ์จะทดสอบคนเหล่านั้นอัลลอฮ์ให้บททดสอบเกิดขึ้นแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ข้างนอกคุกนะป่านนี้อาจจะถูกยิงตายก็ได้อาจจะถูกนักเลงเล่นงานจนกระทั่งพิการก็ได้อาจจะไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยอาจจะไม่ได้ใช้สมรภากในนภากสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์เลยก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นติดคุกของเขาคือเนี่ยมัดวัลลอยพอติดคุกทำให้เขาได้ละหมาดตะฮัจญุดดีกว่าพวกเราอีกบางทีพวกเราเนี่ยไม่ได้รอเลยตะฮัจญุดติดคุกทำให้เขาได้สือที่อดสุนัตติดคุกทำให้อ่านกุรอานได้นะอัลลอฮ์แล้วก็ฟังศาสนาแล้วมีความสุขแต่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์แล้วมีความสุขวัลลอฮีตรงนี้เป็นเนี่ยมัดที่บางคนไม่เข้าใจเจ็บป่วยเนี่ยก็เช่นเดียวกันทีนี้กลับมาดูเรื่องของเราอัลลอฮ์รักเรานะพี่น้องที่พระองค์ให้แค่นี้เนี่ยพระองค์รู้แล้วว่าเหมาะสมแค่นี้เราเนี่ยถ้าให้มากไปกว่านี้เราอาจจะเฉยเฉยก็ได้คนบางคนอัลลอฮ์รู้พระองค์ทรงรักนะถ้าให้ปล่อยให้ไอ้คนนี้จนนะไอ้คนนี้หมดเลยแหละเฉยเฉยแน่นอนเลยต้องให้มันรวยพอให้มันรวยแล้วมันจ่ายซะกาตมันมีความสุขมันช่วยเหลือคนจนมันช่วยเหลือเด็กคนเดือดร้อนแล้วมันมีความสุขอัลลอฮ์ให้รวยเพราะอะไรเธอเกิดให้มันจนปั๊บเนี่ยมันจะห่างศาสนาทันทีเลยคนบางคนเนี่ยอัลลอฮ์รู้พระองค์ทรงรักนะครับถ้าเกิดว่าให้รวยปั๊บไอ้นี่ออกห่างเลยแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆกุรอานก็พูดเอาไว้นะวะมินฮุมมันอาฮัดัลลอฮ์ละอินอาตานามินฟัดลิฮิละนัสซอดะกอนนะวะละนะกูนันนะมินัสซอลิฮีนฟะลัมมาอาตาฮุมมินฟัดลิฮิบะคิลูบิฮิวะตะวัลเลาวะฮุมวะริดูนวะมินฮุมในหมู่มนุษย์เนี่ยพวกเราโดนด้วยหรือเปล่าเราโดนด้วยแหละมีบุคคลที่ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยาอัลลอฮ์ถ้าพระองค์ได้เพิ่มภูริซกีให้แก่พวกเราเนี่ยละนัสซอดะกอนเราจะบริจาคอย่างมหาศาลนี่สัญญากับอัลลอฮ์แบบนี้เราจะบริจาคอย่างมหาศาลถ้าอัลลอฮ์ประทานริซกีเพิ่มภูเนี่ยเราจะบริจาคอย่างมหาศาลวะละนะกูนันนะมินัสซอลิฮีนเราจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเกื้อกูลหนทางของอัลลอฮ์ช่วยเหลือครูสอนศาสนาช่วยเหลือนั่นช่วยเหลือนี่ตั้งใจไว้อย่างเต็มเปี่ยมของดวงใจเลยนะอัลลอฮ์บอกว่าฟะลัมมาอาตาฮุมมินฟัดลิฮีเมื่อเราได้ให้ความโปรดปรานเพิ่มพูนแก่เขาให้ริซกีเพิ่มพูนแก่เขารู้ไหมเขาทำยังไงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตัดไว้หมดเลยอัลลอฮ์ได้รับแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์จึงได้เล่าให้เราฟังในอัลกุรอานว่าในหมู่มนุษย์มีพวกนี้สัญญากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เพิ่มภูริสกีนะจะทำอย่างนั้นเมื่ออัลลอฮ์เพิ่มภูริสกีปั๊บทำยังไงอ่ะสามอย่างที่เขาทำกับอัลลอฮ์บะคีลูบีฮีขี้เหนียวยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งรวยแล้วนะตัวครูไปเยี่ยมปั๊บไปไม่รับเพราะตัวครูเรียกร้องให้บริจาคไม่เอาอาจจะดูทีวีที่พูดเรื่องศาสนาเฮ้ยไม่ได้มันเรียกร้องให้บริจาคตัวครูเสียตังค์อีกไม่ได้คนจนๆไปที่บ้านจะไปขอสะดะกอเลยมาขอได้ไงฟรีๆไม่ได้ไปบะคีลูบิฮีจำไว้เวลารวยขึ้นมาแล้วปั๊บจะขี้เหนียวเมื่ออัลลอฮ์เพิ่มปูริสกีให้แล้วขี้เหนียวนั่นเป็นอาซาบที่คนๆนี้เนี่ยนะในไม่ช้าเขาจะถูกจัดการอย่างฉับพลันวะตะวัลเลา1ขี้เหนียว2ตะวันเราผินหลังให้ศาสนาหันหลังให้ศาสนาวะฮุมมุริดูนแล้วก็เป็นผู้ที่ต่อต้านศาสนาของอัลลอฮ์ต่อต้านพี่น้องเอาอย่างนี้ถามกันง่ายๆเลยนะถ้าอัลลอฮ์ให้รวยขึ้นมาแล้วและเราต้องโกงซะกาตและเราต้องขี้เหนียวและเราต้องเป็นคนที่ไม่ฟังศาสนาและเราต้องเป็นคนที่ไม่คุมฮิญาบเนี่ยเอาไม่รวยแบบเนี้ยตอนนี้ไม่เอาอาจารย์อย่ามาพูดแล้วไม่เอาลองสิเนี่ยเรียนสายซุนนะห์เนี่ยทั้งนั้นแหละถามว่าดอกเบี้ยเป็นยังไงล่ะไม่เอาลองเกิดในบัญชีปั๊บเอาอาจารย์จะทำยังไงเนี่ยเสียดายมันตั้งหลายหมื่นเนี่ยนะร้อนหน้ามืดแล้วเราต้องตอบอย่างนี้ถามว่าเอาไหมเราต้องตอบว่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งนี้เถอะเพราะเราไม่รู้เพราะไอ้สตังค์มันยังไม่กองอยู่ข้างหน้าเราไม่รู้หรอกลองนี่ตังค์โบ้งแสนหนึ่งเนี่ยเอ้าโอ้ยตกใจเหมือนกันเฮ้ยเอาเดี๋ยว
เหมือนกับตัวครูบางคนเนี่ยดอกเบี้ยเอาไปทำอะไรได้บ้างผมพยายามบอกดอกเบี้ยไปทำอะไรไม่ได้เป็นเงินฮารามเป็นเงินสกปรกนะดอกเบี้ยมันสกปรกมากนะหนึ่งดิรฮัมของการกินดอกเบี้ยเนี่ยเหมือนกับทำซินาถึง36ครั้งบาปขั้นต่ำของการกินดอกเบี้ยเนี่ยมันเหมือนกับการทำซินากับแม่ของตัวเองอธิบายตัวครูบางคนบอกไม่ได้ไม่ได้พอเงินมาตั้งแสนปุ๊บเดี๋ยวดูตำราเล่มใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวดูหนังสือเล่มใหญ่ๆมันจะมีทางไอ้อย่างเนี้ยเราไม่รู้เราว่าบททดสอบแห่งการร่ำรวยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นต่อหน้าเราแล้วเราจะเป็นยังไงถ้ามีคำถามมาเอาไหมถ้ารวยแล้วไม่ต้องจ่ายซะกาตต้องรวยแล้วเป็นอย่างงี้อย่างงี้เราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งนี้ด้วยเถิดเพราะเราเนี่ยไอ้ตอนที่ยังไม่เห็นสตังค์เนี่ยเราก็พูดได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่รู้หรอกเพราะใจคนเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอผลประโยชน์มันเข้ามาแล้วปั๊บเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ดีกว่าให้ตอบว่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากเรื่องนี้เอ้าเกินให้พี่น้องฟังตรงนี้หมดเวลาไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวดูก่อนหมดเวลาไป20นาทีแล้วเหลืออีก40นาทีอ้าวเข้าเรื่องเลยนะข้อที่1ถ้าอยากจะมีริซกีเพิ่มพูนขึ้นริซกีเพิ่มพูนแบบดีนะได้มาแล้วไม่มีอาซาบในริซกีได้มาแล้วไม่มีความเจ็บป่วยเพิ่มอะไรพ่วงเข้ามาด้วยได้มาแล้วไม่มีความปั่นป่วนวุ่นวายมีมาพอดีแล้วก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินใครไม่เจ็บป่วยด้วย1นักวิชาการบอกว่าต้องพยายามทำให้อัลลอฮ์รักและทำให้อัลลอฮ์พึงพอใจในสิ่งที่ทำอยู่ทำให้อัลลอฮ์รักให้อัลลอฮ์พอใจเพราะในฮะดีษนี้นะครับบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าสิ่งที่ถ้าเราทำอะไรแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยแล้วนี่นะครับสิ่งที่เราขอจะได้สิ่งที่เรามุ่งหวังจากอัลลอฮ์พระองค์จะให้สมประสงค์นะครับหะดีษในหะดีษกุดซีนะมีนะครับแล้วก็หะดีษมีหลายบททำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจเหมือนกับคนที่จะแต่งงานใหม่ๆเนี่ยผมไปคุตบ้านนิกาเนี่ยผมมักจะบอกอย่างนี้นะคู่บ่าวสาวจำไว้นะแต่งงานกันเพื่ออะไรเพื่ออยากจะมีชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาแบบมีความสุขใช่ไหมอย่าไปคิดเรื่องฮันนีมูนเยอะนักอย่าไปคิดเรื่องสร้างบ้านอย่าไปคิดเรื่องวางแผนค้าขายวางแผนธุรกิจต้องคิดเนี่ยเพราะผู้ที่จะประทานความสุขให้เราได้คือใครอ่ะอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคุณทำยังไงก็ตามที่จะหล่อหลอมการกระทำในบ้านเนี่ยให้อยู่ในความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์อยู่ในความรักของอัลลอฮ์แล้วตรงนั้นความสุขมันจะเกิดขึ้นจากจุดนี้ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากการไปฮันนีมูนหรอกแต่งงานกันแล้วปั๊บโอ้จะไปเกาหลีมีตังค์เยอะเนี่ยไปเกาหลีพอแต่งงานกันแล้วโอ้ยเมืองไทยก็ได้มีตังน้อยหน่อยไปหลีเป๊ะไปไหนไปกระบี่ไปนู่นจังหวัดสตูลไปเที่ยวเกาะพี่น้องเรื่องนั้นเนี่ยสามารถทำได้แต่ในการไปฮันนีมูนเนี่ยมีแผนละหมาดบ้างหรือเปล่าปลอยคู่บ่าวสาวหลายคนนี่นะครับไม่เคยคิดละหมาดเลยอยากจะมีความสุขมันมีความสุขไปไม่ได้หรอกบางทีอยากจะมีความสุขในวันแต่งงานเนี่ยเอาล้อทำในสิ่งที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเหลือเกินในวันแต่งงานเนี่ยโอ้โหเชิญคนรวยๆอย่างเดียวแล้วคนจนๆมองตากระลิบกระลิบที่ศูนย์กลางเนี่ยผมเอ่ยชื่อได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะเคยถูกเชิญไปคุตบ้านนิกะโอ้โหไฮโซเลยระดับเสร็จแล้วคุตบ้านเราก็พูดโน้มเน้าในเรื่องที่จะทำให้คู่บ่าวสาวได้รับความสุขวิธีการทำอย่างนี้นะพี่น้องรู้ไหมผมกินอาหารไม่ลงเขาเลี้ยงประมาณสักเกือบ200โต๊ะเป็นโต๊ะจีนเด็กกำพร้าที่มันอยู่ข้างศูนย์กลางมันมายืนเข้าแถวมองตากระลิบกระลิบกระลิบไม่มีที่นั่งให้เด็กกำพร้าเลยผมกินไม่ลงกับสอฟิรุลลอฮ์ท่านนบีบอกชัดรุตตออามตออามุนวาลีมาอาหารในวลีมาที่เลวที่สุดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอาหารในงานวลีมาที่เลวที่สุดคืออาหารที่เรียกร้องคนรวยๆอย่างเดียวคนจนๆไม่ถูกเชิญเลยอัลลอฮ์เด็กกำพร้าน่ะใส่มันสัก 4-5 โต๊ะน่ะมันอยู่ไม่กี่คนเราตรงนั้นยืนตากระลิบกระลิบอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยอาหารดีทั้งนั้นเลยเห็นแล้วกินไม่ลงเด็กกำพร้าไม่ถูกเชิญเลยข้างๆศูนย์กลางที่ไหนที่ไหนมาก็ไม่รู้ใส่แหวนเพชรโอ้โหอันเบอร์เลยใส่3-4วงอย่างกับจะเล่นลิเก
แล้วก็ไปในงานเนี่ยโอ้โหบางทีมองหาเจ้าสาวนี่หาเจ้าสาวไม่เจอเนี่ยสวยเหมือนเจ้าสาวหมดแต่งกันโอ้โหหาเจ้าสาวไม่เจอแต่งสวยเหมือนเจ้าสาวแหละนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนบีบอกงานอาหารในงานวะลีมะห์ที่เลวที่สุดคืออะไรงานวะลีมะห์ที่เชิญเฉพาะคนรวยๆอย่างเดียวคนจนๆนั่นน่ะวันแต่งกับอะไรนะทำในสิ่งที่มันสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยอยู่แล้วแล้วจะไปหวังอะไรที่จะมีความสุขในชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยเบื้องต้นเลยนะอยากจะมีริซกีเพิ่มพูนขึ้นพี่น้องต้องพยายามทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักและอัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยแล้วตรงนี้แหละมันจะเป็นก้าวสำคัญเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ชีวิตจะได้รับริซกีที่เพิ่มพูนขึ้นประการที่สองต้องมันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์มากๆทั้งกุรอานและหะดีษว่าไว้ตรงกันเลยมันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้มากๆโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนนี่นะพี่น้องจำเอาไว้นะขอการบ้านอีกข้องได้ไหมเมื่อกี้ให้บริจาคเท่าไหร่นะคืนละ50ผมขอแค่คืนละ50รับปากแล้วนะรับปากแล้วนะวันกิยามะห์อัลลอฮ์สอบเนี่ยเอ้ยวันนั้นรับปากกับอาจารย์ซิดดีกถึงเวลาแล้วไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะโดนสอบสวนด้วยนะการบ้านตรงนี้เพราะอะไรขอเท่าไหร่นะ50บาทใครไม่ได้ลองยกมือสิผมจะได้พ้นไปไม่ยกมือเลยแสดงว่าได้หมดเลยนะคืนละ50บาท10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนข้อที่2อยากที่จะให้ทุ่มเทขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้มากๆเพราะเดือนนี้พี่น้องฟังให้ดีนะเป็นเดือนพิเศษจริงๆรอมฎอนเป็นเดือนพิเศษจริงๆเป็นชะฮรุลมักฟิเราะห์เป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์มากมายเหลือเกินเป็นเดือนที่เรียกว่าอิสกุลมินันนาร์เป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์เนี่ยไม่ถึงถูกกำหนดบ่าวของอัลลอฮ์จะถูกกำหนดให้พ้นจากไฟนรกในเดือนรอมฎอนเนี่ยมากเหลือเกินและหะดีษบอกว่าจะเป็นทุกคืนของเดือนรอมฎอนอันเนื่องมาจากอะไรล่ะขออภัยโทษขออภัยโทษท่านนบีจึงบอกว่ารอกีมาอัมฟูรอจูดินบางรายงานหะดีษบอกว่ารอกีมาอัมฟูฮูรอกีมาอัมฟูฮูรอกีมาอัมฟูอัปยศมากไอ้คนคนนี้เลวมากๆไอ้คนคนนี้รากศัพท์ของคำว่ารอกีมาอัมฟูเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมรอกีมาแปลว่าติดเนี่ยอัมฟูจมูกจมูกติดดินเนี่ยหมายความว่าคนคนเนี้ยนอนลงไปที่ฝุ่นเนี่ยที่ดินเนี่ยแล้วก็กิ้งเกือกอันเนื่องมาจากรู้สึกเสียดายมากๆรู้สึกอัปยศรู้สึกสิ้นหวังมากๆที่จะมาได้รับสิ่งนี้คนคนนี้อัปยศมากๆเดือนรอมฎอนผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเดือนรอมฎอนก็จากชีวิตของเขาไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์คนคนนี้เลวมากๆมันแปลว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยคืออะไรอ่ะสนใจขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สักหน่อยเนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้มากเหลือเกินทำดีในเดือนนี้ได้มากกว่าเดือนอื่นขออภัยโทษในเดือนนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้อภัยโทษมากกว่าเดือนอื่นๆจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเลวมากๆอัปยศมากๆสิ้นหวังมากๆคนคนนี้น่ะเอาตัวลงไปนอนคุกฝุ่นเนี่ยอันเนื่องมาจากเสียดายที่ไม่ได้รับสิ่งนี้เสียดายที่ไม่ได้รับการขออภัยโทษไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนรอมฎอนผ่านเข้ามาทั้งทีเราควรอย่างยิ่งนะลองสิทุ่มเทขออภัยโทษจากอัลลอฮฺให้มากๆแล้วในการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺนั้นสิ่งดีที่เราจะได้รับคือจะมีริซกีที่ เพิ่มพูนขึ้นในกุรอานอายะห์หนึ่งในซูเราะห์นูห์อายะห์ที่10ถึงอายะห์ที่12เนี่ยไปดูนะฟะกุลตุสตักฟิรูร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟฟารอฉันกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้มากๆแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษมากเหลือเกินยุรซิลุสซะมาอะลัยกุมมิดรอรออัลลอฮ์จะส่งฝนลงมาจากฟากฟ้าเป็นฝนแห่งความจำเริญมาแล้วชาวไร่ชาวสวนได้รับบรกัตอย่างเต็มที่ไม่พอแค่นั้นนะหลังจากขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มากๆแล้ววายุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบานีนอัลลอฮ์จะเพิ่มให้อัลลอฮ์จะขยายให้อัลลอฮ์จะประทานให้อย่างมากมายด้วยทรัพย์สินด้วยริซกีอันมากมายและลูกที่ดีอัลลอฮ์ลูกที่ดีทรัพย์สินก็มีแล้วก็มีลูกที่ดีๆอัลลอฮ์มันเป็นความสุขของชีวิตอย่างมากเหลือเกินพี่น้องเพราะนั้นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอมากๆโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนเนี่ย
ให้มันเหมือนกับเป็นเดือนที่เราปฏิวัติชีวิตของเราทั้งหมดสะสางชะล้างชีวิตของเราให้พ้นจากบาปต่างๆทั้งหมดในเดือนรอมฎอนทำให้ได้ไหวไหมต้องไหวเดือนรอมฎอนชัยฏอนถูกล่ามมัดอัลฮัมดุลิลลาห์เดือนรอมฎอนอัลลอฮ์อภัยโทษให้มากมายเหลือเกินอัลฮัมดุลิลลาห์เดือนรอมฎอนเราเห็นคนทำความดีเนี่ยมันก็เป็นมีกระจิตกระใจที่จะทำดีอย่างมากแล้วเดือนรอมฎอนเป็นพิเศษอย่างนี้นะมันเป็นเดือนที่เราจะทำความดีอย่างปฏิปต่อกันไป30วันหรือ29วันถือศีลอดเนี่ยในระหว่างที่ถือศีลอดเนี่ยเราระมัดระวังตัวของเราอย่างมากเลยสิ่งไร้สาระก็ทำไม่ได้อะไรที่เป็นเรื่องผิดต้องพยายามใครที่กระเปิบกระป้าพูดจาโวยวายเดือนรอมฎอนต้องเปลี่ยนแล้วต้องสงบคุยเรื่องจาเรื่องอะไรตลกโบกฮาต้องเปลี่ยนแล้วเรื่องไร้สาระต้องไม่เอาเพราะแค่ทำเรื่องไร้สาระเนี่ยนะฮะดีษบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เขาอดอาหารให้เขาอดน้ำเพื่อถือศีลอดอัลลอฮ์ไม่ต้องการแต่โดยรวมก็คืออัลลอฮ์ไม่ต้องการบวชของเขาไม่ต้องการแค่ทำในสิ่งที่ไร้สาระนะเราก็พยายามประคองตัวอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยอัลลอฮ์อย่างโต๊ะผมเนี่ยน้ำลายยังกลืนไม่ได้แล้วสงสารยืนละหมาดเนี่ยเอาโต๊ะเล็กๆมาตั้งไว้ข้างๆนะพออ่านในละหมาดอ่านยาวหน่อยน้ำลายฟูมปากกระโถนบ้วนปิดก็ตั้งเอาไว้ละหมาดต่อพอเรามาเรียนศาสนาแล้วโอ้ไม่ใช่เนี่ยแต่ก็ยังชื่นชมนะเพราะเขากลัวบวชเสียไงเขากลัวบวชเสียมันจึงทำอย่างนั้นน่ะแต่เราเนี่ยดูหนังกัน 3-4 รอบดูหนังกัน 4-5 เรื่องไม่กลัวบวชเสียเลยหยุดได้มั้ยเนี่ยตอนบวชน่ะหยุดได้มั้ยเนี่ยฮะไลน์เนี่ยไลน์เล่นกันอายุ63แล้วยังมีกิ๊กนะนี่พอไลน์เนี่ยผู้ชายเนี่ยส่งไลน์หาผู้หญิงรูปโปรไฟล์นี่ก็รูปหนุ่มๆไอ้ผู้หญิงฝั่งทางโน้นก็นึกว่าเฮ้ยยังหนุ่มอยู่ในวานนะส่งมารักจุ๊บๆมาอยู่วันดีคืนดีเมียมาขอดูโอ้โหไอ้บัง63แล้วยังจุ๊บๆซอฟิรุลลอฮ์ยากันแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นฟิตน่าอย่างมากเลยไลน์หรือเฟซอะไรต่างๆน่ะพออะไรนะพี่น้องไปดูใครทำอุมเราะห์มาบ้างแต่ทำรอดเนี่ยนะช่วงหลง 3-4 ปีที่หลังๆเนี่ยนะจะเห็นเลยนะเข้าไปในมัสยิดของนบีเนี่ยไม่มีใครนั่งเปิดกุรอานมีน้อยมากอ่านกุรอานเนี่ยพอเข้าไปในมัสยิดนบีพบนั่งยิ้มรูดอย่างเงี้ยอัลลอฮ์ไม่รู้ดูอะไรเข้าไปในมัสยิดฮารอมเนี่ยมีไอเนี่ยเข้าไปนั่งรูดอย่างเงี้ยอัลลอฮ์ดูอะไรในมัสยิดฮารอมวัลลอฮิฟิตนะเดือนรอมฎอนในขณะถือศีลอดเนี่ยเลิกได้ไหมส่งไลน์หาคนอื่นแบบไร้สาระเนี่ยเลิกได้แล้วอ่ะฝากการบ้านมาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์มากๆหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราทั้งหมดที่ฟังในวันนี้เดือนรอมฎอนผ่านชีวิตของเราไปแล้วเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์แล้วก็มีหลักฐานจากหะดีษชัดเจนนะครับว่าขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์มากๆอัลเลาะห์ทําให้ความกังวลใจเนี่ยหายไปอัลเลาะห์ทําให้ปัญหาชีวิตต่างๆเนี่ยหลุดไปจากชีวิตและอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนริสกีให้โดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์มากๆข้อที่3ให้พยายามนะใครที่ด้อยโอกาสเด็กยากจนเด็กกำพร้าพยายามเนี่ยเจียดเงินของเราไปให้แก่เขาพยายามเจียดเงินอาจารย์ฉันก็จนอยู่แล้วนั่นแหละจนน่ะ2บาท3บาทเจียดได้ไหมได้หยอดกระปุกผมจึงอยากจะให้พี่น้องเนี่ยมีกระปุกเอาไว้สักบ้านของเราเนี่ยมีกระปุกสักคนละหนึ่งกระปุกบ้านหลังกระปุกกระปุกกระปุกมีเศษตังหยอดมีเศษตังหยอดพอเต็มกระปุกปั๊บเอาตรงนั้นแหละไปบริจาคโดยเฉพาะไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าให้กับเด็กยากจนคนด้อยโอกาสเนี่ยถูกช่วยเหลือปั๊บนุ่นข้างบนมองอยู่เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนมองเราอยู่เนี่ยพอได้บริจาคปั๊บนะหะดีษระบุอย่างนี้นะฮัลตุนซอรูนะวะตุรซะกูนะอิลลาบิดุอาฟาอิกุมการที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับการช่วยเหลือการที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับริสกีเพิ่มพูนขึ้นน่ะมันไม่ใช่ด้วยสาเหตุที่พวกท่านทั้งหลายสนใจคนอ่อนแอกันนั่นหรือมันไม่ใช่ด้วยที่พวกท่านทั้งหลายสนใจคนที่ด้อยโอกาสกันนั่นหรือช่วยเหลือคนด้อยโอกาสช่วยเหลือคนอ่อนแอนั่นแหละริสกีจะเพิ่มพูนขึ้นอัลลอฮ์ไม่ได้ถามว่าต้องช่วยเท่าไหร่ยิ่งมีน้อยๆและยังเจียดเงินมาได้เนี่ยเป็นซอดาเกาะห์ที่ดีที่สุดท่านนบีถูกถามว่าซอดาเกาะประเภทไหนดีที่สุดท่านนบีบอกว่าซอดาเกาะตุลมุกิลการซอดาเกาะของคนที่มีน้อยๆแต่ก็ยังเจียดมาบริจาคนั่นแหละดีที่สุด
เราเนี่ยมีอยู่100บาทเจียดบริจาคมา3บาทคนมี100ล้านบริจาค 1,000 นึงระหว่างเรากับเขาเนี่ยเราได้รับผลบุญมากกว่าเขาเยอะเพราะนู่นมีตั้ง100ล้านมัน 1,000 เดียวไอ้เรามี100บาท3บาท5บาทเพราะนั้นอัลเลาะห์จึงรักมากๆนะยังอะไรคะมีน้อยๆแต่ยังบริจาคอัลเลาะห์ดูว่าบริจาคมั้ยใจสนใจบริจาคมั้ยอัลเลาะห์ไม่ได้ดูว่ามากถ้าไม่มีเลยทำยังไงอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยอยากจะบริจาคเอาหะดีษบทนี้ไปฟังท่านนบีบอกว่าอินนามัดดุนยาลิอัรบาตินะฟารินดุนยาเนี่ยเป็นของคน4กลุ่มผมแปล2กลุ่มแรกพอแล้ว2ของกลุ่มสุดท้ายอย่าไปยุ่งมาเลยเลวมากๆกลุ่มที่1ก็คืออัลเลาะห์ให้ทั้งประทานริซกีให้แก่เขามีอีหม่านที่มั่นคงมีความรู้มีอีหม่านแล้วก็ประทานริซกีให้อย่างมากมายไอ้คนๆนี้อีหม่านก็มีความรู้ก็มีสตังมีใช่ไหมคนคนนี้ปฏิบัติการยังไงรู้ไหมทุกหนทางที่อัลลอฮ์เรียกร้องให้บริจาคทำหมดเลยไม่มีหนทางใดที่เขาจะไม่บริจาคเพราะสตังก็มีแล้วก็เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ว่าบริจาคนั้นและอินชากัตตุมลาซีดันนะกุมเมื่อเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์จะเพิ่มให้บริจาคท่านนบีบอกว่าฮาดาบิอัฟดอลิลมานาซินคนคนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดพวกเราคงไม่ได้หรอกตำแหน่งนี้อีมานก็มีสตังก็เยอะนี่ที่ยังมาฟังศาสนากันนะบอกตรงๆนะผมสังเกตดูคนที่มาฟังศาสนาส่วนใหญ่จนทั้งนั้นลงไปสลามกันอาจารย์ถ้าเกิดมีใครมีสกาดเนี่ยอาจารย์นึกถึงฉันบ้างนะจนตอกแล้วละหันหาศาสนาทั้งนั้นแหละอันนี้ไม่ได้ประณามนะก็ยังดีนะยังดีนะอยู่ที่พัทยามีอยู่คนรอโทรศัพท์อาจารย์ช่วยขอดูอาให้ผมหน่อยเถอะผมตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนมากๆเลยบางทำงานอะไรฉันเนี่ยทำประมงแล้วก็แช่แข็งแล้วก็ส่งออกต่างประเทศได้กำไรเดือนหนึ่งประมาณล้านสองโอ้โหมันได้รับริซกีเดือนละล้านสองกูเป็นตัวครูได้ไม่ถึงหมื่นไม่ขอดูอาต่อรอให้เอาอย่างนั้นเถอะเราไปเรามาเขาบอกแต่รายจ่ายเนี่ยเดือนละล้านห้ารายจ่ายค่าพนักงานค่านู่นค่านี่อะไรค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีค่าได้เนี่ยเดือนละล้านห้าตอนนี้เดือดร้อนมากแล้วผ่านไปปีนึงแล้วเนี่ยเป็นหนี้อยู่ประมาณ10ล้านปวดหัวมากๆนี่ถ้าอัลเลาะห์ให้เราเดือนละล้านห้าเนี่ยแล้วให้เป็นหนี้ด้วยเอามั้ยเนี่ยอัลเลาะห์นี่ดูนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สอนให้เขาทำอย่างนี้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 นะเนี่ยไอตอนเดือดร้อนเนี่ยมีอยู่บางคนนะพอเดือดร้อนปั๊บเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเลยอาจารย์ตะก่อนเนี่ยฉันเนี่ยมีเยอะมีประมาณ15 16ล้านบาททำนู่นทำนี่ทำนี่ท่านตอนนี้ล้มละลายแล้วทำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์ช่วยขอดุอาให้หน่อยนะพอหมดแล้วหมดตูดแล้วเนี่ยคือหันมาหาศาสนาไอตอนมันมีอยู่15ล้านมันเคยโทรมาอาจารย์เนี่ยทำยังไงเนี่ยซะกาตจะจ่ายยังไงเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยซะกาตไม่เคยจ่าย15ล้านเนี่ยวนเวียนอยู่กับชีวิตประมาณ10กว่าปีหมดเลยเกลี้ยง10กว่าปีไม่เคยจ่ายซะกาตเลยแม้แต่บาทเดียวก็สมแล้วแหละที่เราจะเรียกคืนทั้งหมดใช่มั้ยอ่ะทีนี้เราทำยังไงอ่ะพยายามนะคนด้อยโอกาสอย่าไปนึกว่าเราจะต้องรวยมากๆถ้าไม่มีสตังค์เลยทำยังไงอ่ะคนกลุ่มแรกเนี่ยดีที่สุดอีมานก็มีความรู้ก็มีสตังค์กว่าเยอะบริจาคทุกทางเลยที่อัลเลาะห์เรียกร้องกลุ่มที่2นี่พวกเรานะกลุ่มที่2เนี่ยก็คือรอจูลุนอาตาฮุลลอฮุอิลมันวะอีมานันอัลลอฮ์ให้ความรู้อัลลอฮ์ให้มีอีมานวะลัมยักซุกฮูมาลันอัลลอฮ์ไม่ได้เพิ่มพูนริซกีให้เขาจนอันนี้คนกลุ่มที่2เนี่ยอีมานมีทํายังไงเลยยาอัลลอฮ์ฉันอยากจะบริจาคเหลือเกินคนคนนี้ก็เลยบอกกับอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ถ้าฉันมีนะฉันจะบริจาคเหมือนคนกลุ่มแรกนี่ที่เขาบริจาคน่ะฟังวิทยุดูโทรทัศน์โอ้โหเขาบริจาคคนนี้บริจาคตั้ง 50,000 บาทยาอัลลอฮ์ถ้าฉันมีนะฉันจะบริจาคมันคนๆเนี้ยนบีบอกว่าฟะอัจรุฮูมาซาวาอุนผลบุญของคน2คนนี่ได้เท่ากันอัลลอฮุอักบัรไอ้คนกลุ่มที่2นี่เนียดอย่างเดียวเลยเนียดอย่างเดียวเลยยาอัลลอฮ์ถ้าฉันมีฉันจะบริจาคเหมือนกับคนๆเนี้ยที่เขาบริจาคไปงานไหนก็ตามแต่งานเดือนรอมฎอนงานเยอะนะแต่อย่าออกต่างงานเลยนะตะระแวงไม่ได้ไปแต่งานอย่างเดียวตะระแวงไม่ได้แต่ทางใต้เขางดจัดงานเลยนะไปได้แต่ต้องตะระแวงด้วยนี่เดินวันจันทร์ก็มีงานอังคารก็มีงานเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวแล้วนะวันอื่นมีงานเอาไปได้มีปัญหาไม่ได้ห้าม
ไปบริจาคไปช่วยแต่ว่าอย่าลืมตะระแวกกันแล้วกันคนกลุ่มที่สองนี่เดินไปแล้วเนี่ยอีมานมีความรู้พอมีอัลลอฮ์ให้มีอีมานแล้วก็เป็นมองเห็นเดินแต่บริจาคโอ้โหคนนี้บริจาคหมื่นหนึ่งขอต่ออัลลอฮ์เดียวนั่นเลยยาอัลลอฮ์ถ้าฉันมีฉันจะบริจาคเหมือนเนี่ยตัวย่อคนเนี่ยที่เขาบริจาคหมื่นหนึ่งเรากับเขาผลบุญได้เท่ากันเนียดอย่างเดียวเลยไม่ต้องจักไว้ต้องควักตังอุลามะบอกว่าหะดีษบทนี้ทำไปทำมาเนี่ยคนจนเนี่ยได้เปรียบเพราะไม่ต้องขนขวายอะไรมากไม่ต้องมีสตังไม่ต้องดึงสตังออกจากกระเป๋าได้ผลบุญเท่ากับคนรวยที่เขาบริจาคเนียดอย่างเดียวแต่ต้องให้จริงนะไม่มีจริงๆนะอัชยาอัลลอฮ์ถ้าฉันมีแล้วฉันจะจากบริจาคมันก็ตัวย่อคนเนี้ยนะ 50,000 บาทยาอัลลอฮ์แหมมีซุ่มอยู่ในราคานี่แสนกว่านิ่งแล้วหัวแสนกว่าเก็บเงียบอย่านึกว่าอัลลอฮ์ไม่รู้นะถ้าไม่มีจริงๆเรื่องจนไม่มีปัญหาที่เราจะได้รับผลบุญของการบริจาควัลลอฮ์ในศาสนาของอัลลอฮ์นี่ง่ายดายนะพี่น้องไม่มีสตังค์ไปทำฮัจญ์อยากจะได้ผลบุญของการทำฮัจญ์มีศาสนาสอนให้ทำอะไรอ่ะไม่มีสตังค์อยากจะได้ผลบุญของการบริจาคมีศาสนาสอนว่าทำยังไงอ่ะมีหมดนะถ้าเราเรียนศาสนาเราสบายใจจนรวยไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปแล้วพี่น้องนักวิชาการบอกว่านักวิชาการทางศาสนาอื่นนะเขาบอกอย่างนี้นะคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้ด้วยอะไรรู้ไหมไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่บ้านหลังใหญ่เขาบอกคนเราจะมีความสุขได้ด้วยความภาคภูมิใจคนจะภาคภูมิใจก็ต่อเมื่อทำอะไรแล้วภาคภูมิใจล่ะทำดีทำดีเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจมีไหมใครไปลักขโมยเขาเนี่ยโอ้โหกูภูมิใจจะเป่งนี่ได้ขโมยมา 50,000 ไม่มีหรอกภาคภูมิใจในที่นี้ไม่ถึงธรรมชาติของมนุษย์นะถ้าได้ทำอะไรดีแล้วจะภาคภูมิใจคนจะมีความสุขได้ตรงนี้อันนี้นักวิชาการในศาสนาอื่นเขาบอกหลักการอิสลามบอกไว้ชัดเจนเลยจดไว้เนี่ยในซูเราะตุนนะห์และอายะห์ที่97เป็นอายะห์เดียวของอัลกุรอานที่บอกว่าชีวิตจะมีความสุขได้ด้วยอายะห์นี้พี่น้องอยากจะมีความสุขเอาอายะห์นี้ไปปฏิบัติเพราะอายะห์นี้อายะห์เดียวที่พูดถึงชีวิตมีความสุขได้ด้วยการทำตรงนี้มันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะละนุฮยิยันนะฮูฮายาตันฏอยยิบะเอาไปแค่นี้ใครก็ตามอามีลาซอลิฮันที่ได้ทำความดีมินซะกะรินเอาอุนซาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงถ้าได้ทำดีนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวะฮุวะมุมินุนเงื่อนไขก็คือหัวใจเนี่ยเต็มทั้งดวงถวายต่ออัลเลาะห์ทำดีโดยเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทำดีโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยเต็มทั้งดวงใจเนี่ยถวายต่ออัลเลาะห์อัลลอฮ์สัญญาว่าฟาลานุฮยยันนะฮูฮายาตันตอยิบะเราจะให้เขามีชีวิตที่มีความสุขอัลลอฮ์เราเนี่ยแสวงหาความสุขรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าในอายะห์เดียวของอัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยซูเราะตุนนะห์ในอายะห์ที่97ลงไปเปิดดูทำความดีถวายกับอัลลอฮ์จริงๆแล้วมันจะทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขจนรวยไม่เกี่ยวป่วยอยู่ก็มีความสุขได้เป็นมะเร็งก็มีความสุขได้ด้วยอายะห์นี้พี่น้องดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราบริหารอยากจะอยู่ในดุนยาอย่างมีความสุขขนขวายนั่นขนขวายนี่ทำธุรกิจต่างๆอย่างมากมายอย่างบ้าคลั่งโดยหันหลังให้กับศาสนายังไงก็ไม่มีความสุขยิ่งได้มาเท่าไหร่ยิ่งก็หายพอใจมันยังไม่พอใจมันยังละโมบใจมันยังกระหายนะมือไม้มันก็อยู่ไม่นิ่งแล้วมันก็จะเหนื่อยเรื่อยไปพอบั้นปลายของชีวิตบางคนโดนแขวนบนหัวเตียงว่างดอาหารมีตั้งหลายสิบล้านที่ผมบอกว่ากินอาหารเกรดเดียวกับหมาสมน้ำหน้ามันจริงๆเนี่ยเพราะอะไรล่ะเวลามันมีเนี่ยมันหาจริงๆแล้วไม่สนใจเรื่องศาสนาเลยอัลลอฮ์ไม่ให้ความสุขส่วนคนที่อัลลอฮ์จะให้ความสุขแม้ว่าป่วยอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ให้ความสุขในผู้ฟังคุตบะห์ของเชคมูฮัมหมัดฮัสซานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามีเขาไปเยี่ยมคนคนหนึ่งซึ่งป่วยหนักเป็นอัมพาตมือไม้ยกไม่ขึ้นแต่คนคนนี้เนี่ยใบหน้าอิ่มเอิบไปด้วยความสุขแล้วใครไปเยี่ยมเขาเนี่ยก็จะได้ยินประโยคเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิอาลาเนียมะตินอันอามะฮาอาไลยะ
บางทีก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลานิอ์มะตินอะซีมะตินอันอะมะฮาอะลัยยะฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ฉันขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่เหลือเกินให้แก่ชีวิตของฉันพูดตลอดเลยแล้วก็มีความสุขมันก็นอนเป็นอัมพาตแขนก็ยกไม่ได้ขาก็ยกไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีคนเข้าไปถามก็ว่าเฮ้ยเนี่ยมัดอะไรยิ่งใหญ่นะแขนยกไม่ได้เลยขามันก็ขยับไม่ได้จะกินข้าวก็ต้องมีคนป้อนจะเข้าห้องน้ำต้องมีคนยกไปล้างฉี่ล้างอื่นในห้องน้ำมีความสุขตรงไหนมันมีเนี่ยมัดอะไรตรงไหนอะแกก็บอกว่าอัลลอฮ์ให้ฉันมีความสุขที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดที่ลิ้นของฉันได้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ลิ้นของฉันได้อ่านกุรอานและลิ้นของฉันก็ได้ขอดุอาฉันมีความสุขที่นี่จริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความสุขคนเราจะหาความสุขได้คิดอะไรอะกลับมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์มานั่งฟังศาสนาของอัลเลาะห์อย่าไปอยู่กับดุนยามากนักดุนยาไม่ได้ห้ามอยู่ให้อยู่เพื่อที่จะมีค่ากินค่าใช้ที่อยู่พอแล้วเพื่อได้น่ะกลับมาสู่การเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ดุนยาเนี่ยเป้าใหญ่คือการอยู่เพื่อเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์และถ้าทําดีเพื่ออัลเลาะห์ถวายต่ออัลเลาะห์เต็มทั้งดวงใจอัลเลาะห์ให้ความสุขจําเอาไว้ข้อที่เท่าไหร่ละนี่ขนาดฟังแป๊บเดียวนะเนี่ยอุลามะขัดแย้งนี่3หรือ4ต้องอะไรนะเค้าเรียกต้องทับซีดหน่อย3แล้วขึ้น4ไอ้นี่บอก3นี่บอก4ผมงงน่ะตกลง3หรือ4เนี่ยฟังขึ้น4ครับข้อที่4นี่ดีมากๆพวกเราเนี่ยช่ำชองอยู่แล้วนะทำต่อไปจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จัดสรรเวลาต้องมีเวลาต้องหาเวลาเวลานี่ทําไมจัดสรรนะให้คนละ50ชั่วโมงก็ไม่พอหรอกอย่างนักธุรกิจเนี่ยมันเก่งนะโอ้โหบริหารโรงงานตั้ง 7-8 โรงงานคนงานอยู่ในการควบคุมของตนเอง 2-300 คนโอ้ดูมันเก่งแต่ไปดูจริงๆแล้วนี่นะถ้าหากว่าศาสนาไม่เอาเลยมันไม่เก่งมันไม่สามารถบริหารตัวเองให้ได้ละหมาด5เวลาไม่เก่งเราเนี่ยได้ละหมาด5เวลาอัลฮัมดุลิลลาห์พยายามมีเวลาว่างในหะดีษบอกยังไงเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดอย่างนี้ยับนะอาดัมตะฟักตรอกลิอิบาดะตีอัมละกอลบะกะกีนันวัมละยะไดกะริสกอนโอ้เบาโอ้ลูกหลานของอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเจ้าจงมีเวลาจัดสรรเวลาให้มันว่างเพื่อทําอิบาดะห์ต่อข้าถ้าทำได้อย่างนี้นะจัดสรรบางเวลาเท่านั้นแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกร้องละหมาดในกี่นาทีอ่ะลองว่าสิอ่ะพื้นละ10นาทีพอ5เวลากี่นาที50นาทีอ่านกุรอานสักวันละ10นาทีซิกรุลลอฮ์สักวันละ5นาทีขอดุอาสักวันละ5นาทีเวลาเนี่ย24ชั่วโมงนะให้กับอัลลอฮ์ทำไมเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะสมมติเวลา24ชั่วโมงนะนอนไปเท่าไหร่นะ8เอาทําดุนยาเท่าไหร่8ดุนยาทํามาหากินเนี่ย8ชั่วโมงทํางานที่โรงงานเหลืออีก8ชั่วโมงทําอะไรอ่ะเอาว่าดิอีก8ชั่วโมงทําอะไรพี่น้องอ่ะดูโทรทัศน์ไป3ชั่วโมงอ่ะดูละครดูรายการเกมโชว์ตลกโบกฮาไป3ชั่วโมงเหลืออีก5ชั่วโมงทําอะไรอ่ะเอาเล่นไลน์ชั่วโมงนึงอ้าวเหลือเท่าไหร่เหลือ4ชั่วโมงเนี่ยคิดเมื่อกี้นะยังไม่ถึง2ชั่วโมงนะที่จะให้กับอัลลอฮ์ถ้าจัดสรรเวลาตรงนี้ได้อัลลอฮ์บอกว่าอัมละกอลบะกะรีนันข้าจะทำให้หัวใจของเจ้าเนี่ยถูกบรรจุไปด้วยความพึงพอใจรู้สึกพอกับสิ่งที่ได้รับรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับรู้สึกอิ่มเอิบใจกับริสกีที่ได้รับพอแล้วพออย่าอัลลอฮ์พอแล้วพอแล้วคนเนี่ยถ้ามีจิตใจมีแบบนี้นะมีความสุขแต่ถ้าเกิดมี5ล้านแล้วยังไม่พอไม่มีความสุขมี10ล้านแล้วยังไม่พอไม่มีความสุขถ้ามีสัก 3-4 หมื่นบาทอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกพอใจกับสิ่งที่มีอยู่อัลลอฮ์ให้ตรงนี้กับใครก็ตามแต่เป็นริซกีที่ยิ่งใหญ่มากวัมละยะไดกะริซกอนและข้าจะทำให้การขนขวายของ2มือของเจ้านี่เต็มเปี่ยมไปด้วยริซกีถ้าจัดสรรอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ให้ดีนะมือที่ออกไปขนขวายจะเป็นมือที่เต็มเปี่ยมไปด้วยริสกีนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาเอาไว้วะยับนะอาดัมลาตุบาอิดมินนีโอ้ลูกหลานของอาดัมอย่าห่างฉันนะอย่าหันหลังให้ฉันนะอย่าทิ้งศาสนาของฉันนะ
ถ้าหางศาสนาไม่สนใจที่เรื่องที่จะจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่อฉันอัมละกอลบะกะฟักรอนข้าจะทําให้หัวใจของเจ้าเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความยากจนแปลว่าละโมบกระหายมีขนาดไหนก็ตามแต่อยากจะได้อีกยังรู้สึกจนอยากรู้สึกต้องการมีความรู้สึกต้องการอีกอยากจะได้อีกนั่นแหละอัลเลาะห์ลงโทษแล้วเราก็สังเกตดูนะมีอยู่เท่าไหร่แล้วไม่รู้สึกพออัลเลาะห์กําลังจะลงโทษคนคนนั้นมีอยู่ประมาณแสนกว่าบาทในบัญชีรู้สึกไม่พออยากจะได้อีกนะอัลเลาะห์กําลังจะลงโทษแล้วถ้าห่างศาสนาไม่สนใจอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกจะทําให้หัวใจเนี่ยนะมีแต่ความละโมบมีแต่ความกระหายวัมละยะไดกะชุกุลันแล้วข้าก็จะทำให้สองมือของเจ้าเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยงานที่ยุ่งเหยิงงานจะยุ่งงานยุ่งเหยิงหมดไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ผมมีเพื่อนอยู่คนอายุเท่ากันเป็นเจ้าของอะไรล่ะบริษัทอะไรต่างๆบ้านเขารวยอ่ะนะมีวันหนึ่งเห็นเราออกทีวีก็โทรศัพท์มาถามเฮ้ยไปทำฮัจญ์เนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนะเป็นมุสลิมเรียนเทพีลาด้วยกันไปทำฮัจญ์ใช้เวลาเท่าไหร่ผมบอกใช้เวลาประมาณ45วันเพราะจะต้องไปอยู่ยังไงแล้วต้องไปตามแท้ตามระเบียบเขาประมาณ45วันเฮ้ย45ใช่หรอคณุก็ประมาณ7วันก็เสร็จแล้วฮัจญ์อัลเลาะห์อุมเราะห์ยังไม่ได้7วันก็เสร็จแล้วนึกว่า7วันก็เสร็จบอกอย่างงี้ยังไปไม่ได้ว่าภารกิจยังยุ่งเหลือเกินเรื่องบริษัทเรื่องโรงงานเรื่องคนงานยุ่งผมเนี่ยเป็นตัวครูเนี่ยไปฮัจญ์มา 5-6 ครั้งแล้วไปพี่ก็ไปนำเขาไปทำฮัจญ์เขาก็ให้ค่าตอบแทนหน่อยแล้วก็ไปฟรีแล้วก็ทำนำเขาทำฮัจญ์แล้วก็เป็นการสอนการทำฮัจญ์ไปที่ภูเขาอูฮุดเอาสอนถึงสงครามอูฮุดไปที่มัสยิดกิบลาตัยน่ะสอนว่าทำไมถึงเรียกว่ามัสยิด2กิบลัตพยายามให้ความรู้และพยายามปลูกจิตสำนึกนะไปอยู่ในเขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ต้องอย่าทำชั่วนะทำดีในเขตห่วงห้ามในเขตฮารอมนี่ได้ผลบุญมากมายพยายามสอนคนแต่ไปทำฮัจญ์มา5-6 ครั้งแล้ว6ครั้งอันนั้นมีตั้งเยอะยังไม่ได้ไปสักครั้งแล้วยังไม่มีแนวโน้มว่าจะไปเนี่ยค่อยดูพอถึงเวลาอาญันของอัลเลาะห์มาถึงปั๊บมือยกไม่ขึ้นอยากจะบวชพอมือยกไม่ขึ้นอยากจะตะฮัจญุดยืนไม่ไหวแล้วอยากจะไปละหมาดมัสยิดเนี่ยค่อยดูเป็นแบบนี้อัลเลาะห์จะลงโทษเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เราสบายนะพยายามจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ริซกีเพิ่มพูนขึ้นข้อที่เท่าไหร่เอาละ4กับ5ข้อ 5เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอันนี้ชัดเจนเลยหะดีษบอกเอาไว้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติท่านนบีสอนอย่างนี้นะมันซัรรฮูอัยยับซุตะละฮูฟีริซกีฮีวะอัยยันซะละฮูฟีอัซารีฮีฟัลยะซินรอฮิมะฮูใครก็ตามแต่ที่ปรารถนามีความชอบใจที่จะทำให้ริซกีเนี่ยเพิ่มพูนแล้วก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยยาวนานชีวิตมากขึ้นเขาจงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเครือญาติยังเหลือไหมยังเหลือเครือญาติไหมไปมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์มีอยู่คนหนึ่งอายุ107ปีชื่อด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สาวนาอยู่แถวนุนเจริญพาดอายุ107ปีเรียกไปแล้วก็ไปเอาเงินสกาดเอาเงินบริจาคไปให้เด็กกำพร้าส่วนหนึ่งแล้วไปอะไรต่ออะไรหนึ่งก็นั่งคุยกับแกปรากฏว่ายังโสดยังโสดผมกลับมาก็มาถามอาจารย์เนี่ยเฮ้ยสนใจไหมเขายังโสดนะโอ้โหรวยมากๆเลยสกาดปีนึง 3-4 แสนนะสกาดปีละ 3-4 แสนเงินต้นไม่ต้องถามถึงนะว่ามันเท่าไหร่เฮ้ยเขาบอกจริงเปล่าติดต่อให้หน่อยดิยังโสดแต่ว่าอายุ107ปีนะสาลามาบายบายเลยนะอายุ107ปียังเดินคล่องนะแล้วพี่น้องแม่ยังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์และแกอยู่กับแม่2คนเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอัลลอฮ์ให้อายุยืนยาวเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอัลลอฮ์ผมไม่ได้ถามว่าแม่เท่าไหร่ผมนึกแล้วต้องถามผมไม่ได้กล้าไม่กล้าถามแต่แม่เขายังลุกขึ้นบนนั่งบนเตียงแล้วก็พยายามยืนมาแล้วนั่งรถเข็นแต่คนที่107ยังแข็งแรงยังปาดเปลืองปัญญายังดีมาก
แต่น่าเสียดายไม่มีครอบครัวไม่มีลูก นี่ถ้าสัก40 30คนชั่วนะ จะได้หาพี่น้องเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าริซกีเพิ่มพูนอายุยืนนานเอ้ามันก็เกิดข้อสงสัยตรงนี้นิดนึงเวลาจะหมดเร่งนิดนึงเกิดข้อสงสัยว่าเอ้าก็ตายเท่าไหร่เนี่ยตายเมื่อไหร่เนี่ยอัลเลาะห์กำหนดแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดหมดแล้วเนี่ยนี่ผมด้วยเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดหมดแล้วจะตายเมื่อไหร่เผื่อพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่รู้ตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้แต่ว่าอัลเลาะห์กำหนดตายตัวไปแล้วเอ้าแล้วก็มาเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแล้วมันเพิ่มพูนได้ยังไงอ่ะเพิ่มได้ครับเพิ่มอย่างนี้อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยการกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ใช่ทางเดียวจำเอาไว้อัลลอฮ์กำหนดไว้หลายทางสมมุติในเรื่องของชีวิตเราเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไว้สองทางหนึ่งถ้าคนคนนี้นะเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจะตายตอนอายุ80ถ้ามันไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจะตายตอนอายุ70เพิ่มไหมแล้วถ้าเกิดตายตอน70อ๋อมันไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติก็อยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์อยู่ดีอ๋อถ้ามันตายตอน80อ๋อสาเหตุมันเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอัลเลาะห์กำหนดว่าตาย80กำหนดของอัลเลาะห์ตายตัวอยู่แล้วขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราจะทำยังไงเหมือนข้ามถนนน่ะคนบางคนจะข้ามถนนว่ากูช่างมันไม่ต้องดูแล้วอัลเลาะห์ให้รถชนก็ชนอัลเลาะห์ให้ตายก็ตายหลับตาข้ามเลยอัลเลาะห์ก็กำหนดว่าโดนชนน่ะตายแน่นอนตรงเนี้ยโดนชนคนคนหนึ่งอัลเลาะห์ก็กำหนดเหมือนกันถ้ามันดูให้ดีมันไม่โดนชนถ้ามันดูดีๆถ้ามันดูดีๆนะไม่โดนชนถ้ามันไม่ดูไม่ดีนะโดนชนแน่ๆมันจะไปทางไหนจะโดนชนหรือไม่ชนก็อยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันเป็นสะพานลอยตลอดเลยนะทำตัวนี้ละอ้าวข้อเท่าไหร่แล้วไปเร็วนิดนึงอีก5นาทีจบขึ้นข้อที่6นะพยายามขอบคุณอัลลอฮ์ในริซกีที่ได้มาขอบคุณอัลลอฮ์คำว่าริซกีเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์อย่างเดียวนะสุขภาพเนี่ยเป็นริซกีได้มานั่งเรียนศาสนาเนี่ยก็เป็นริซกีได้คู่มิญาบเนี่ยเป็นริซกีขับรถสมมติว่าผมนะขับรถจากที่บ้านมาว่าที่นี่ปลอดภัยเป็นริซกีสายตาที่มองเห็นเป็นริซกีของผมริซกีน้อยลงหน่อยพี่น้องบางคนยังไม่ใส่แว่นเลยผมใส่แว่นได้กินอาหารอิ่มอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นริซกีได้กินอาหารได้เนี่ยเป็นริซกีทุกอย่างที่เป็นเรื่องดีๆเป็นริซกีหมดเลยต้องมันขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะกุรอานบอกว่าละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่7ถ้าเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้อย่างมากมายถ้าเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นทุกอย่างนำไปสู่การขอบคุณต่ออัลลอฮ์กินอาหารอิ่มแล้วอย่างน้อยที่สุดอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาจามว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้ถือศีลอดแล้วก็ได้ละศีลอดพอละศีลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ยังต่ำนะจะมีดุอาอะไรกล่าวก็ว่ากันไปแต่ยังต่ำต้องอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่บวชเนี่ยนบีบอกจะดีใจอยู่2อย่าง2เวลา1เวลาที่ไปเจออัลเลาะห์จะดีใจอย่างมากเพราะอัลเลาะห์ตอบแทนมากมายเหลือเกินและในดุนยาเนี่ยจะดีใจตอนละศีลอดดีใจยังไงอ่ะเพราะเขาจะเกิดจิตสํานึกว่าอัลเลาะห์วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ถือศีลอดแล้วก็ได้ปกป้องตนเองให้พ้นจากสิ่งไร้สาระวันนี้ฉันอดอาหารเพื่ออัลเลาะห์จริงๆแล้วเขาจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทําดีสําเร็จแต่ถ้าจะไม่ดีใจในวันนั้นน่ะดูโทรทัศน์ดูเกมโชว์ดูละครน้ําเน่าตอนละศีลอดจะไม่เกิดความรู้สึกดีใจเพราะอะไรนะบวชของเขาเนี่ยมันใช้ไม่ได้อัลเลาะห์ไม่เอาคำว่าใช้ไม่ได้ในที่นี้ไม่ถึงอุลามะบอกว่าพ้นฟาร์ดูแต่ไม่ได้ความดีก็ขอให้เราเนี่ยพยายามรักษาบวชของเราให้ดีนะแล้วเราก็จะดีใจที่สุดในขณะที่เรากำลังละศีลอดจะเกิดความรู้สึกอัลเลาะห์ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับอีกสักข้อไม่ข้อสุดท้ายนะครับมีจิตสำนึกมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่เหลือก็อัลฮัมดุลิลลาห์เรามอบหมายกับอัลลอฮ์ไอเรื่องมอบหมายเนี่ยตะวักกุลเนี่ยเรื่องมอบหมายกับอัลลอฮ์เนี่ยความจริงต้องมีสักชั่วโมงหนึ่งคุยกันให้ละเอียดเลยว่ามอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยมอบหมายยังไงตะวักกั้นต่ออัลลอฮ์เนี่ยมอบหมายกับอัลลอฮ์เนี่ยทำยังไง
แต่ตรงนี้ให้ความรู้กว้างๆไปก่อนว่ามอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ริซกีมาสู่เรานี่แน่นอนเหมือนนกที่มันบินออกจากรังไปเนี่ยท้องกริ่วท้องไม่มีอาหารเลยพอกลับมาท้องอาหารเต็มท้องทุกวันอัลลอฮ์กำหนดความแน่นอนเหมือนนั่นอัลลอฮ์ริซกีแต่ว่ามอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยทำยังไงมอบหมายต่ออัลลอฮ์มีวิธีการมีขั้นตอนอะไรบ้างเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมเรื่องศาสนาเนี่ยยิ่งเรียนแล้วมันยิ่งอยากจะรู้ยิ่งเรียนแล้วมันอยากโอ้ยมันยังไงเนี่ยคนเรียนศาสนาจะมีความสุขอย่างนี้แหละนี่ถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ริซกีกับพวกเรานะกำหนดว่าไอ้อย่ามาเรียนเลยคนนี้นู่นเราดูโทรทัศน์ไปทำอะไรต่ออะไรที่บ้านเครียดตายเลยพี่น้องเพราะนั้นอยู่กับศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆว่าเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราเนี่ยมีโอกาสได้อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์แล้วเราก็จะมีความสุขเป็นรางวัลตอบแทนนะครับเอาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับ60นาทีอัลฮัมดุลิลลาห์ก็คิดว่าคงจะได้อะไรไปปฏิบัติกันมั่งนะครับขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอพระองค์ได้โปรดให้เราท่านทั้งหลายมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์แบบเนี้ยต่อไปจนกว่าจะถึงวันตายให้ได้มั่นคงขอต่ออัลเลาะห์ให้เราตายในสภาพที่มีอีมานในสภาพที่ลิ้นของเราเป่งวาจาออกมาวัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ท้ายที่สุดวันกิยามะห์ขอให้เราได้ประสบความสำเร็จได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.